เชอปรางใจหายรุ่นสองประกาศจบการศึกษายกทีมปัด BNK 48ถึงจุดอิ่มตัวเชอปรางใจหายรุ่นสองประกาศจบการศึกษายกทีมปัด BNK 48ถึงจุดอิ่มตัวทําเอาแฟนแฟนใจหายไม่น้อยหลัง BNK 48รุ่น2ประกาศจบการศึกษาพร้อมกันทั้งหมด14คนในงานมัตสึริ2อง4 จนมีหลายกระแสที่มองว่านี่คือจุดอิ่นตัวของ B.N.K. 4 8แล้วหรือเปล่างานนี้อดีตกับตันทีม B.N.K. 4 8อย่างเชอปรางอารีกุลที่ได้มาร่วมงานชิพเอ็กซิบิชันสโตที่เซนทรัลเวิลดเจ้าต,ตัวก็ออกมาเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวพร้อมกับยืนยันว่า B.N.K. 4 8ยังคงมีงานอย่างต่อเนื่องและเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ใจหายเหมือนกันก็ลุ้นเหมือนกันว่าจะมีใครไปต่อกับเราอีกนิดหนึ่งไหมแต่ก็ยินดีกับทุกคนมากๆจริงๆเหมือนน้องๆ้องเรียนจบหมู่หกเพราะเป็นหปีกับการที่ได้อยู่ใน BNK 4 8ก็เรียกได้ว่าเติบโตและคนพบเส้นทางในสิ่งที่ตัวเองอยากทําเพิ่มเติมหลังจากนี้ด้วยก็ขอบคุณมากๆที่สร้าง BNK 4 8ด้วยกันมาถึงทุกวันนี้ และส่งต่อและกำลังใจความรู้สึกดีๆให้กับแฟนๆให้กับเมมเบอร์ที่ตอนนี้ก็มีรุ่น5แล้วก็ดีใจมากๆที่ครั้งหนึ่งน้องๆได้มาเป็นส่วนร่วมในวงเดียวกันค่ะมีบางคนที่ไปตามเส้นทางใหม่ของตัวเองและมีบางคนที่มาเป็น acting coach มาสอนเต้นอยู่บ้างหนึ่งมาช่วยเป็นงานเป็นครั้งคราวบ้างน้องๆเองก็มีเดินมาถามบ้างว่าจะเอายังไงดี เราก็บอกว่าลองคิดดูแล้วกันอันนี้มันพอดีมันจะเป็นประมาณนี้อยู่ข้างนอกจะเป็นยังไงอยู่ข้างในจะเป็นยังไงให้น้องลองเอาไปตัดสินใจดูค่ะมันใจหายน้องก็เดินมาบอกว่าพี่ตอนที่ประกาศมันจะวิวหรือเปล่ามันจะยังไงนะหนูจะร้องไห้ไหมก็บอกว่าร้องอยู่แล้วเธออยู่ที่นี่มาตั้งนานขนาดนี้น้องก็บอกว่าหรือจะไม่ประกาศดี เราก็บอกว่าแล้วแต่เธอถ้าไม่ประกาศฉันก็ดีใจเหมือนกันนะแต่ประกาศก็ยินดีด้วยกับทุกคนเหมือนกันค่ะถือว่าเป็นการก้าวสู่เส้นทางใหม่ๆของน้องๆที่ทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวจะมีเป็นคอนเสิร์ตจบในช่วงปลายเดือนเมษายนก็รอติดตามคอนเสิร์ตของน้องๆกันได้ค่ะ สำหรับข่าวที่หลายคนมองว่ามันถึงจุดอิ่มตัวของ B N K 4 8แล้วหรือเปล่าก็ได้เห็นข่าวแล้วค่ะแต่เราก็ยังก้าวต่อไปได้แฟนๆยังอยู่กันหนาแน่นมากๆเรามีระบบที่แข็งแรงมากๆที่เป็นเหมือนสโมสรเป็นเหมือนโรงเรียนที่น้องๆจะเข้ามาเพื่อเรียนรู้เก็บประสบการณ์และเป็นพื้นที่หนึ่งให้ทุกคนได้เติบโตหาสิ่งที่ตัวเองชื่นชอบ หนูว่าอยู่ได้ขนาดนี้ก็ดีใจมากแล้วนะแล้วเราก็ยังได้ไปต่อไปด้วยเราก็สามารถเข้าใจได้เพราะเราอยู่มานานคนยังงงว่าวงอยู่ได้มาเรื่อยๆยังแอคทีฟขนาดนี้และแฟนๆก็ยังคงเหนียวแน่นหลายคนก็อยากติดตามน้องๆกลุ่มใหม่ๆด้วยก็ดีใจที่น้องๆสามารถทำให้ผู้คนอยากติดตาม B.N.K. 48ต่อไป กฎก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นค่ะเราก็พยายามคุยกับผู้ใหญ่ด้วยในหลายๆเรื่องว่าจะสามารถเป็นอย่างไรได้บ้างน้องๆจะสามารถออกงานแบบไหนได้หลากหลายมากขึ้นหรือเปล่าสำหรับหนูงานไม่ได้น้อยลงเลยนะคะข้างในงานเยอะมากเลยและน้องๆเองก็หลากหลายโอกาสที่ได้ทำนู่นทำนี่กันอยู่ตลอดตลอดเวลาเลยค่ะ ก็ให้กำลังใจน้องๆให้เชื่อมั่นในทุกอีเวนต์ยังมีแฟนๆตามมาเยอะมากๆจริงๆและคอยให้กำลังใจก็ต้องขอบคุณแฟนๆจริงๆทำให้พวกเราได้เห็นว่ามีคนคอยเทียร์พวกเขาอยู่จริงๆคอยเทียร์วง B.N.K 48อยู่อยากไปต่อทุกคนก็เลยพยายามเต็มที่และยังมีไฟกันอยู่คะ่ะ